เหรียญน่าสงสัยเหรียญนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเหรียญฝีมือใช่ไหมครับเป็นเหรียญฝีมือเพราะว่าเราดูอะไรจุดสังเกตที่เราดูกันหลักๆก็คือเราจะดูหูเจาะฮะเพื่อนๆดูหูเจาะเพื่อนๆเห็นไหมว่ารอยหูเจาะเนี่ยมีร่องรอยของการถอดเห็นไหมครับหูเจาะมันมีร่องรอยของการถอดมันจะเป็นคล้ายๆกับปากป่องภูเขาไฟอ่ะถ้าเราดูเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยหูเจาะมันจะเรียบใช่ไหมครับแต่ทีนี้หูเจาะมันมีร่องรอยของการถอดขึ้นมามันเลยทำให้เราพิจารณาแยกได้ว่าไอ้หูเจาะแบบนี้นี่มันไม่ปกติแล้วเหรียญเนี่ยมันไม่ปกติแล้วมันมีพิรุธเห็นไหมว่ามันจะมีร่องรอยของรูเก่ารูมาตรฐานดั้งเดิมแล้วก็จะมีเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาช่วงของรูเจาะมันเลยทำให้เราตัดสินใจได้ว่านี่เหรียญเกทอดบล็อกนะครับไอ้บล็อกคอมพิวเตอร์มันไม่มีจริงมันมีแต่เหรียญถอดแล้วเพื่อนๆก็ดูว่าตัวยันนี่ก็ทำได้ถอดมาได้ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเมตตาเนี่ยยังมีความเบลอนะครับยังไม่คมชัดนะครับยังขาดความคมชัดอยู่ระดับหนึ่งและตัวหนังสือเนี่ยใช่ไหมครับตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่คมนะถ้าจริงๆแล้วมันจะต้องคมกว่านี้นะครับมันยังเนี่ยตัวหนังสือนี่เขาถอดดีนะตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นข้อต่อเส้นต่อยันอยู่เหมือนกันแต่ว่าความคมชัดของตัวหนังสือเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังหายไปอยู่ระดับหนึ่งนะครับคือการถอดเนี่ยมันจะได้ตำหนิครบอ่ะถ้าคุณเอาเหรียญเนี่ยไปกดกับดินน้ำมันมามันก็จะได้ตำหนิอะไรครบเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ความคมชัดมันจะแตกต่างกับบล็อกแกะสดถ้าบล็อกแกะสดเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูเหรียญของหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มนะมันจะชัดกว่านี้ตัวหนังสือมันจะคมแล้วก็ตั้งเป็นแท่งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่เนี้ยตัวหนังสือมันยังไม่ตั้งเป็นแท่งขึ้นมานะครับเนี่ยเมตตาก็ยังมีความตื้นความไม่คมอ่ะครับเห็นไหมครับว่าเมตตาหลวงปู่ทวดเนี่ยมันเบลอมันอะไรอ่ะมันมนเบลอตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ดูจากเหรียญทุกประเภทเลยเรารู้ว่ามันเป็นบล็อกแกะสดจริงหรือเปล่าเพราะว่าไอการถอดแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะการถอดที่หลายๆคนนี่เจอบ่อยมากโอ้ยแสงมันไม่มีมั้งคือวันนี้เนี่ยพอแดดมันหมดใช่ไหมฝนมันก็ตกแบบโอ้โหไม่หยุดไม่เลยก็เลยวันนี้ก็เนาะก็เลยแบบแสงมันน้อยไงพอแสงมันน้อยมันก็ทำให้กล้องมันคุณภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าพอจะเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าหูเจาะเหรียญเนี่ยมันมีร่องรอยของการถอดขึ้นมาเนี่ยเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับปากป่องภูเขาไฟเหมือนกับรูอะไรมดเนี่ยมดที่เวลามันสร้างเนี่ยมันก็จะมีปากหลุม
โผล่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมอันอย่างนั้นน่ะมันคือลักษณะของเหรียญที่เขาถอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเล่นหาที่ทำให้เรารู้จักวัคซีนนั่นก็คือว่าต้องดูเหรียญแท้ๆให้บ่อยๆให้ชินตานะครับโอเคแดดมันไม่มีแล้วมืดแล้ว6โมงครึ่งแล้วก็ต้องไปก่อนวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับยุงมาแล้วลาก่อนครับสวัสดีครับช่วยกด Subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดี